านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้กันว่าท่านไม่ได้ถือโทษโกรธใครหรือว่าท่านไม่ได้มีความโกรธเคืองต่อใครอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟัสฟะฮิสซอฟฮัลญะมีนดังนั้นจงอภัยซึ่งเป็นการอภัยที่เป็นการอภัยที่มีความสวยงามและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นใช้ชีวิตอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยการรู้จักการอภัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายในเหตุการณ์นึงที่ชาวกุเรชได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าหากว่าท่านนบีเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ภูเขาซอฟาเนี่ยเป็นทองคําพวกเขาทั้งหลายก็จะรับอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความตั้งใจอย่างมากในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ภูเขาซอฟาเป็นทองคําเพื่อต้องการให้ชาวกุเรชเนี่ยรับอิสลามแต่พอเวลาที่ญิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญิบรีลบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินดุอาของท่านแล้วถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะให้ภูเขาซอฟาเป็นทองคําเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ภูเขาซอฟาเป็นทองคําแต่ถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับดุอาแล้วเนี่ยแล้วชาวกุเรชคนไหนที่ไม่ยอมศรัทธาอัลเลาะห์ตะอาลาจะทําการลงโทษพวกเขาซึ่งเป็นการลงโทษที่ฟะอินนิวอัซซิบูฮูอะซาบัลลาอัซซิบูอะฮะดันมินัลอาลามีนฉันจะลงโทษชาวกุเรชที่ไม่ศรัทธาในวันนั้นเนี่ยซึ่งเป็นการลงโทษที่ฉันไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยหรืออัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้ท่านนบีรับการเสนอของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าหรือว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะเปิดประตูแห่งการอภัยประตูแห่งการเตาบัตตูประตูแห่งความเมตตาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการที่ท่านนบีต้องการอภัยให้ชาวกุเรชท่านนบีจึงบอกว่าถ้างั้นฉันขอเลือกประตูแห่งการอภัยขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยอภัยให้แล้วให้เขามีโอกาสในการอิสติกฟารมีโอกาสในการได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะถ้าเป็นเราคงจะต้องการที่จะเอาคืนชาวกุเรชด้วยกับการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษทั้งหมดไปเลยอีกเหตุการณ์นึงในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพิชิตนครมักกะฮ์ได้ยึดนครมักกะฮ์ได้แล้วท่านนบีมีอำนาจในนครมักกะฮ์และชาวกุเรชอยู่ภายใต้การปกครองท่านนบีและท่านนบีตั้งคำถามกับชาวกุเรชว่ามาตะซุนนูนอันนีฟาอิลุนบิกุมพวกเจ้าทั้งหลายจะคิดว่าฉันเนี่ยจะปฏิบัติยังไงกับพวกเจ้าพวกนี้บอกว่าอะคุนกะรีมอิบนุอะคินกะรีมเจ้าคือคนที่มีเกียรติเป็นลูกของคนที่มีเกียรติคือเป็นพี่น้องของพวกเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอิซฮาบูฟะอันตุมุตตุลากอพวกเจ้าทั้งหลายไปกันได้เพราะในวันนี้เนี่ยพวกเจ้าเป็นอิสรภาพกันแล้วท่านนบีอภัยให้ชาวกุเรชในวันนี้ท่านนบีมีความสามารถในการที่จะจัดการพวกเขาได้ในการที่จะลงโทษพวกเขาได้นี่คือการอภัยที่แท้จริงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม